ข้อมูลจากแบงค์ชาติจีนกันหน่อยค่ะแบงค์ชาติจีนมีการออกมานะคะเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าหลังจากที่จีนเนี่ยเปิดกว้างทางตลาดการเงินปรากฏว่ามีนักลงทุนถือครองสินทรัพย์สกุลหยวนเพิ่มมากขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะมีข้อมูลมาจากสำนักข่าวซินหัวค่ะเขาก็อ้างข้อมูลจากธนาคารกลางจีนหรือแบงค์ชาติจีนเนี่ยแหละค่ะว่าสินทรัพย์สกุลเงินหยวนเนี่ยได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาตินะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้สกุลเงินหยวนของจีนด้วยรายงานล่าสุดของธนาคารกลางจีนระบุค่ะว่านับถึงสิ้นปี2564มีองค์กรต่างชาติถือครองสินทรัพย์สกุลเงินหยวนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10.83 ล้านล้านหยวนค่ะหรือประมาณ 1.55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรเงินกู้แล้วก็เงินฝากนะคะที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบแบบรายปีนอกจากนี้เนี่ยการชำระเงินระหว่างประเทศในรูปของสกุลเงินหยวนก็เพิ่มขึ้นโดยการใช้จ่ายสำหรับบัญชีเดินสะพัดและการลงทุนโดยตรงมีมูลค่ารวมอยู่ที่6ล้านล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ23ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านการชำระเงินหยวนนะคะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 4.32 แสนล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนรายงานก็ระบุด้วยค่ะว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆหรือหน่วยงานต่างชาติที่ดูแลเรื่องสกุลเงินมากกว่า80แห่งได้ถือครองเงินหยวนไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ระบุนะคะว่าในไตรมาสแรกของปีนี้สกุลเงินหยวนของจีนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.88 ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นนะคะจากระดับร้อยละ 1.8 เมื่อปี2559นะคะเมื่อเข้าสู่ตะกร้าสิทธิพิเศษถอนเงินหรือที่เรียกว่า Special Drawing Rights นะ SDR ของ IMF ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ